นามนั่นเองนะคะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะคุณรณกิจนั่นเองนะผู้กรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ AEC จำกัดมหาชนนะคะสวัสดีค่ะพี่เด็กนาวคะคุณม่อนครับค่ะเป็นยังไงบ้างคะตลาดตอนนี้ก็ตัวเล็กตัวน้อยมากันใหญ่ไหมฮะผมมองดีค่ะค่ะผมมอง1590ค่ะ1590นะฮะค่ะผมมองดีค่ะนะครับค่ะผมดูจากพฤติกรรมของเซ็ตในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วเนี่ยมันก็มีเรื่องแรงๆเกิดขึ้นแต่เซ็ตไม่หลุด1560ครับค่ะแล้วก็2วันที่ผ่านมาเนี่ย1562นี่รับอยู่ตลอดค่ะวันนี้ปิดเป็นสัญญาณเชิงบวกเลยฮะในแท่งเทียนนะครับค่ะผมมองว่ามันจะเป็นเฮดแอนด์โชลเดอร์กลับหัวค่ะแนวต้าน1590 1588เนี่ยตรงนั้นแหละไปเจอกันตรงนั้นค่ะมีข้อแม้ครับถ้าหลุด1560เลิกแต่นะหากหลุด1560นะคะก็เปลี่ยนทิศทางในเชิงบวกนะเปอร์เซ็นเทจให้บวกมากขึ้นนะฮะคือถ้าถามว่ามองมุมไหนผมมองเชิงบวกค่ะแต่ด้วยความไม่ประมาทถ้าหลุด1560ต้องขายทุกกรณีค่ะนะครับแต่มุมมองผมคือผมมองเชิงบวกผมมองว่า1588ค่ะนั่นแหละนะครับก็แต่นักทุนว่าจะมองในมุมไหนแต่ว่าผมมองในเชิงกราฟแบบว่าโอเคแล้วดูจากเซนติเมนต์แล้วว่าใช้ได้เลยแข็งแรงครับแข็งแรงนะแข็งแรงอยู่นะคะหุ้นวันนี้ให้ตัวนี้เลยตัวที่เราเห็นหุ้นสผ.ได้รับปัจจัยลบค่ะมันก็ต้องมีหุ้นได้รับปัจจัยบวกค่ะตัวนึงมีลบก็ต้องมีตัวนึงมีบวกนะฮะรู้ไหมตัวไหนหุ้นแนะนำรู้ไหมตัวไหนที่จะเป็นหุ้นเชิงบวกอยู่ระดับมิดแคปหรือว่ามีเดียมแคปสมอลแคปสมอลเหรอเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะพี่ปัจจัยบวกตรงๆเลยจากสผ.เลยได้จากปัจจัยบวกสผ.โดยตรงเลยนะสผ.ลบแต่ตัวนี้บวกสผ.เนี่ยคือปิดคือ S1 ปิดใช่ไหมฮะจ้ะพื้นที่ S1 ปิดตรง S1 มันแบ่งเป็นพื้นที่สปก.ครับไม่ใช่สปก.ส่วนที่ไม่ใช่สปก.เนี่ยมีหลุมน้ำมันของสผ.ด้วยนะจ้ะเขาก็จะไปเร่งขุดมีหลุมนั้นแทนหลุมที่ปิดใช่ไหมฮะเพื่อที่จะเร่งให้งานมันเร็วขึ้นให้เยอะขึ้นให้กลับมาคอเวอร์ได้มีบริษัทอยู่บริษัทหนึ่งครับ UAC UAC คุณชัชพลว่า UAC เขาเป็นบริษัทหนึ่งที่รับแก๊สจากหลุมสผ.หลุมที่ไม่ใช่สปก.ไม่ใช่หลุมหลุมสปก.ปิดนะเอางี้อ่ะหลุมสปก.ปิดได้ประโยชน์หลุมอะไรนะอีกหลุมนึงไม่ปิดเขาเรียกว่าหลุมเสาเถียนเขาเรียกหลุมเสาเถียนเสาเสถียรนี่แหละหลุมเนี่ยเปิดเพราะสผ.แล้วมาเร่งหลุมนี้แล้วหลุมเนี้ยคือสผ.เนี่ยหลุมสผ.นี่คือหลุมน้ำมันนะคุณม่อนค่ะเวลาขุดน้ำมันขึ้นมาเนี่ยมันจะมีแก๊สออกมาด้วยสผ.ไม่เอาแก๊สจะเอาแค่น้ำมันแต่แก๊สเนี่ยเขาให้ UAC ไปขายต่อเพราะนั้นพอเขาเร่งขุดหลุมนี้ปั๊บเนี่ยแก๊สมันจะเปิ้ลเบิ้ลขึ้นมาครับ UAC ได้ตรงนี้เปิ้ลขึ้นมาค่ะเข้าใจไหมฮะค่ะค่ะ UAC ได้รับแก๊สจากหลุมเนี่ยมาจากสผ.จากเดิมที่ปกติแต่เป็นมีโอกาสรับเบิ้ลเพราะสผ.เร่งในการขุดหลุมนี้ขึ้นมาเพื่อ cover หลุมเก่าให้ได้ท่าน UAC รับมาได้ส่งเต็มๆตรงนี้แก๊สตรงนี้ไปขายพอเขารับแก๊สตรงนี้ไปขายแล้วก็เอาผลิตไฟฟ้าด้วยเขามีโรงไฟฟ้า9เมกะวัตต์ตรงนั้นพอดีเลยโรงไฟฟ้า9เมกะวัตต์ตรงนั้นนะเป็นของกลุ่มนี้แหละกลุ่ม UAC ซึ่งผลิตมาเพื่อที่จะรับแก๊สตรงนี้ไปผลิตโรงไฟฟ้าแต่เอาแก๊สตรงนี้ไปขายถ้าเอาแก๊สตรงนี้ที่ได้มาจากกลุ่มตรงนี้ UAC จะไปทำสองอย่างครับหนึ่งคือขายทั่วไปสองคือไปผลิตไฟฟ้ารับเต็มๆมีหน้าหุ้นขึ้นเลยพี่รับเต็มๆครับ UAC เพราะฉะนั้นคาดหมายได้เลยว่าไตรมาส2ไตรมาส3เนี่ยกำไรเด้งแรงๆแล้วสผ.ก็ประกาศด้วยว่าเขายังไม่รู้ว่าจะกลับมาผลิตหลุมสปก.ได้เมื่อไหร่มันยาวเลยงานนี้ค่ะยาวเลย UAC ผมประเมินมูลค่าเล่นๆว่าถ้าเกิดราคาหุ้นมีกำไรขึ้นมาเนี่ยเพราะกำไรในปีนี้คาดว่าโต100%อยู่แล้วครับมูลค่าประมาณ7.20 บาทโดยพื้นฐานนะฮะ7.20 บาทโดยพื้นฐานแต่โดยกราฟโอเคเราก็มีจุดของเราอยู่6.40ในแนวต้านเท่าไหร่นะ6.40 บาทเป็นแนวต้านต้าน 6.40 นะคะแนวคัดครับ 5.60 ครับคัดที่ 5.60 นะคะน่าจะราคาตรงนี้นะฮะ
ก็น่าสนใจครับ UAC ผมคิดว่าราคาผู้เรียนแล้วนะเออ5.60เป็นแนวคัดต้านก็4ช่องพอดีแนวต้าน 6.40 โอ้โอ้ครับเมื่อกี้เราคุยกันเมื่อกี้อยู่5.65ตอนคุยกับคุณม่อน58แล้วพี่เมื่อกี้คุยกับคุณม่อนคือ5.65แล้วรับตรงไหนพี่รับตรงไหนวะเนี่ยไม่เยอะหรอกมัน3ช่องเองก็ขึ้นมาค่ะค่ะก็ผมคิดว่าเล่นได้ครับ UIC เป็นรุ่นที่นอกสายตาแล้วเรื่องนี้ไม่มีใครนึกถึงถ้าผมก็คุยกับนักวิเคราะห์เฮ้ยมัน UIC มันมีหลุมตรงนั้นนี่ถ้าทำตรงนั้นอยู่นี่ใช่เลยได้ประโยชน์จริงหรือเปล่าเนี่ยครับจริงครับ UIC เขามีโรงไฟฟ้า PPP หรือเสาเถียนอยู่ตรงนั้นซึ่งเขารับก๊าซมาจากปตท.สผ.ครับเนี่ยตรงๆเต็มๆเลยมีแฟน UICคุณธัญญา UAC ค่ะโอ้โหรู้กันหมดเลยคุณสุรัตน์ UAC ค่ะเห็นไหมรู้หมดเลยรู้กันหมดแล้วตายละเดี๋ยวเพิ่งเปิดจอเห็นนะครับแต่นักทุนเนี่ยใช้ได้เลยเอาฝากอีกตัวดีไหมไม่เอาตัวเดียวดีกว่าตัวเดียวดีกว่า UAC ครับเล่นได้ครับตัวนี้ผลประกอบการฟื้นตัวครับปีนี้โตแรงด้วยค่ะครับหนึ่งตัวครับคุณม่อนครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับค่ะก็วิธีการนะคะสำหรับข้อมูลการลงทุนนะคะท่านบอกว่าไล่หุ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะจังหวะและโอกาสและข้อมูลของนักลงทุนเท่านั้นเองนะฮะในการที่จะวัดว่าสิ่งที่ตัดสินใจในการที่แอคชั่นในเรื่องราวของหุ้นแต่ละตัวว่าจะได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าหรือเปล่านะฮะก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณนั่นเองนะคะบางท่านบอกขึ้นมาแล้วนั่นเองนะฮะก็รายละเอียดดังกล่าวที่เขาพูดถึง ก็ว่ากันไปที่บอกนะฮะใช่หรือไม่ใช่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่หุ้นก็ขึ้นมานะฮะเดี๋ยวเราพักสัก